สวัสดีครับมาพบกับรายการฝึกบอลหน้าบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฝึกท่าหลอกคู่ต่อสู้กันต่อนะครับจะเป็นท่าอะไรบ้างนะครับฝึกแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับผมสำหรับในสเต็ปที่1 นะครับเราใช้เท้าขวานะครับก้าวข้ามฟุตบอลใช้เท้าขวาก้าวข้ามฟุตบอลนะครับขาหลักนะครับย่อเข่าลงเล็กน้อยในสเต็ปที่2นะครับใช้ฝ่าเท้าของเท้าซ้ายนะครับดึงบอลไปทางขวาดึงบอลผ่านลำตัวไปครับทางขวาสเต็ปที่3นะครับใช้ข้างเท้าด้านในของเท้าขวานะครับตบบอลมาทางซ้ายนะครับนี่ก็คือใช้ข้างเท้าด้านในนะครับของเท้าขวานะครับตบบอลผ่านด้านหลังของเท้าซ้ายในสเต็ปที่4นะครับเราจะใช้ข้างเท้าด้านในของเท้าซ้ายนะครับอ้อมไปแตะบอลเพื่อหลบคู่ต่อสู้สำหรับท่าหลอกคู่ต่อสู้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆ นะครับอย่าลืมนะครับดูแล้วกลับไปฝึกแล้วกลับมาดูใหม่ครับทำซ้ำๆนะครับดูซ้ำๆฝึกซ้ำๆนะครับรับรองนะครับน้องๆเอาไปใช้ในสนามได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแน่นอนนะครับผมยังไงอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฝึกบอลหน้าบ้านเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ